กลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารรอบรั้วกรุงเทพมหานครค่ะไปเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีความห่วงใยกับผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดปทุมธานีนะครับจึงได้มีการมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปทำการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครพร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน15คันจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมปฏิบัติการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการประสบปัญหาภัยแล้งจึงได้มอบหมายให้ตนนำรถบรรทุกน้ำจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน15คันซึ่งสามารถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้คันละ 10,000 ลิตรนำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งนี้เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้นำรถบรรทุกน้ำจำนวน18คันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งตามคำร้องของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีโดยได้จัดสรรความช่วยเหลือไปยัง3พื้นที่ได้แก่พื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรีจำนวน8คันพื้นที่เทศบาลตำบลลำลูกกาจำนวน5คันและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อยจำนวน5คันไปต่อเนื่องกันนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการเสนอยติร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559จำนวน 70,000 ล้านบาทให้สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยที่3ครั้งที่3เพื่อพิจารณายติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมประชุมณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอยติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559จำนวน 70,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อรับการพิจารณาซึ่งทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพัฒนากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาและเสนอแนะให้หน่วยงานควรนำงบประมาณไปใช้ต้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตามการประชุมสภากรุงเทพมหานครจะมีการพิจารณาและอภิปรายในการเสนอของงบประมาณประจำปี2559ของฝ่ายบริหารจนถึงวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2558ก่อนที่สภากรุงเทพมหานครจะให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อไปกรุงเทพมหานครนะครับได้เร่งดำเนินการหารือในการที่จะเข้าไปจัดตลาดนัดชุมชน4มุมเมืองเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรมรวมไปถึงการลดปัญหาการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางไปจับจ่ายได้โดยง่ายครับนายอรรถพรสุวัฒนเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการโครงการตลาดคลองพนมกรุงเกษมครั้งที่5ทับ2558ณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางสาวเรณูตังคจิวางกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานการประชุมซึ่งเป็นการหารือการเตรียมจัดงานตลาดนัดชุมชน4มุมเมืองที่กรุงเทพมหานครและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกันจัดขึ้นโดยรองปลัดกรุงเทพมหานครรายงานในที่ประชุมว่ากรุงเทพมหานครจัดตลาดนัดชุมชน4มุมเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร4แห่งประกอบด้วย1ตลาดชานกรุงถนนอยุธยาถนนอุทยานเขตทวีวัฒนาที่บริเวณถนนอักษะช่วงพุทธมณฑลสาย4ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา2ตลาดชานกรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดเขตทุ่งครุที่บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดสลับ3นะครับที่บริเวณตลาดชานกรุงนะครับหน้าห้าง IT Square เขตหลัก4ที่บริเวณด้านหน้าอาคารหลัก4พลาซ่าและ4ตลาดชานกรุงกรมอุตุนิยมวิทยาเขตบางนาที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา
ซึ่งตลาดแต่ละแห่งจะมีการเน้นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้ผู้บริโภคได้ของดีราคาถูกโดยแบ่งเป็นโซนอาทิผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปของทางเขตสินค้าทางการเกษตรผักปลอดสารพิษผลไม้ต้นไม้กล้วยไม้สินค้าอุปโภคบริโภคอาหารทะเลอาหารสำเร็จรูปศิลปะของที่ระลึกโซนธุรกิจตลาดนะครับให้คำปรึกษาทางธุรกิจ SME Bank อาหารขึ้นชื่อของแต่ละเขตและสินค้าทางการเกษตรที่เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งจัดนิทรรศการด้านศิลปะและวิถีชุมชนการแสดงดนตรีการแสดงวัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่นอีกด้วยโดยกำหนดจัดระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2558ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 15:00 นถึง 22:00 นที่ประชุมนะครับมีมติเห็นชอบและได้มีการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชน4มุมเมืองโดยเร็วเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกและได้รับความสะดวกในการจับจ่ายซื้อสินค้าเนื่องจากสถานที่ตั้งตลาดอยู่ในที่ชุมชนที่ประชาชนอาศัยไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าในหลายจุดและสามารถซื้อสินค้าครบวงจรในสถานที่เดียวกันอีกทั้งเป็นการกระจายสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงครับในเรื่องของนะคะนโยบายทางด้านของความปลอดภัยค่ะทางศูนย์แก้ปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการได้มีการติดตามความพร้อมระบบของกล้อง CCTV กรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมตลอดการใช้งานเช่นทางจักรยานไบค์ฟอร์มอมปั่นเพื่อแม่นายวรภาสรุจิโพธิ์ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวนภากรสวัสดีมงคลผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนและนายไตรภพขันตยาพรผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบจราจรสำนักการจราจรและขนส่งให้การต้อนรับพลโทพุทธพงศ์พงศิริหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประสานงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการและคณะเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบจราจรของกรุงเทพมหานครรวมถึงการเตรียมความพร้อมของกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางจักรยานไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่สำหรับเส้นทางจักรยานไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จะมีกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครรวม455ตัวนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งกล้องชั่วคราวเพิ่มเติมในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นเส้นทางจำนวน5จุดรวม10ตัวในขณะนี้กล้องทุกตัวสามารถใช้งานได้ตามปกติตลอด24ชั่วโมงและทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งานทั้งนี้กล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครเป็นระบบแบบไฟเบอร์ออปติกโครงข่ายใหญ่แก้วนำแสงสามารถบันทึกภาพได้30วันปัจจุบันจะมีประชาชนมาขอดูกล้อง CCTV ประมาณวันละ60ถึง70คนในกิจกรรม BMA Sport Day นะครับยังคงดำเนินการนะครับต่อเนื่องนะครับในทุกอาทิตย์กิจกรรม BMA Sport Day นะครับซึ่งในอาทิตย์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนี้ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครข้าราชการนะครับกว่า100คนมาร่วมเต้นแอโรบิกกันอย่างคึกคักครับตามที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม BMA Sport Day ในทุกช่วงบ่ายของวันพุธให้เป็นวันออกกำลังกายตามนโยบายสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งความสุขของทุกคนมอบความสุขให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนโดยมีคำขวัญประจำกิจกรรมว่าวันพุธสุขกายสุขใจร่างกายแข็งแรงเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดและเสริมสร้างให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยในวันนี้ที่บริเวณลานหน้าองค์พระสารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครกว่า100คนมาเต้นแอโรบิกกันอย่างคึกคักด้วยรอยยิ้มและหน้าตาที่สดใสทุกคนนะครับทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดสถานที่ที่เหมาะสมให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคนออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆโดยจัดให้มีการออกกำลังกายที่หลากหลายอาทิฟิตเนสฟุตบอลแบดมินตันเทเบิลเทนนิสแอโรบิกและเปตองซึ่งการเต้นแอโรบิกวันนี้ใช้เวลาในการเต้นราว40นาทีครับ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางกรุงเทพมหานครยังได้ทุ่มนะคะงบประมาณอีก366ล้านบาทเพื่อเป็นการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบบนพื้นที่ฝั่งธนบุรีซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปี2560ค่ะนายสุวพรเจิมรังสีผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554ซึ่งถือเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ7รอบโดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขอเช่าพื้นที่ที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บนถนนพระราม2เขตบางบอนเนื้อที่ประมาณ100ไร่เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดสรรพื้นที่การใช้สอยประโยชน์ให้เหมาะสมประกอบไปด้วยสำนักงานอาคารสุขาอาคารนิทรรศการทางเดินวิ่งลานกิจกรรมกลางแจ้งสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกายสนามกีฬาพื้นที่พักผ่อนเลนจักรยานสำหรับกีฬาและครอบครัวรวมถึงระบบบำบัดน้ำเป็นต้นโดยการก่อสร้างสวนในพื้นที่ดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ2ปีโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า366ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ประมาณต้นปี2560นายสุวพรกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เขตบางบอนนั้นเป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในฝั่งธนบุรีทางด้านใต้ซึ่งมีความเจริญเติบโตของพื้นที่อย่างรวดเร็วมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากสำหรับการก่อสร้างสวนด้วยสภาพพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานครจึงมีแนวความคิดหลักให้ยังคงเก็บอนุรักษ์สภาพภูมิทัศน์เดิมโดยการเน้นปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ผสมผสานกับไม้ดอกเพื่อความสวยงามและเน้นการออกแบบภูมิทัศน์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเดิมโดยถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นมีสถานที่สำหรับครอบครัวและการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคืนวันนี้นะครับก็ทำให้กรุงเทพมหานครนั้นต้องหามาตรการรับมือแผ่นดินไหวอย่างจริงจังนะครับโดยจะยึดหลักการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารทั่วกรุงเทพกองควบคุมอาคารสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการบังคับใช้กฎหมายและรวบรวมข้อมูลอาคารในกรุงเทพมหานครโดยได้รวบรวมบัญชีอาคารที่มักได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจำนวน70อาคารซึ่งอาคารเหล่านี้มักได้รับผลกระทบเช่นอาคารมีการสั่นไหวผู้ที่อยู่ในอาคารรู้ถึงการโยกตัวของอาคารทางนี้อาคารตามบัญชีที่ต้องตรวจสอบกรณีการเกิดแผ่นดินไหวไม่ใช่อาคารที่มีความเสี่ยงเพียงเป็นกลุ่มอาคารที่มีความสูงที่มีการรับรู้ถึงแรงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจึงขึ้นเป็นบัญชีที่จะเป็นกลุ่มอาคารที่จะเข้าไปตรวจสอบไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเสียหายแต่อย่างใดกรณีการตรวจสอบพบอาคารที่มีความเสียหายทางกองควบคุมอาคารนะครับก็จะประสานงานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเช่นสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมตรวจสอบอย่างเร่งด่วนสำหรับมาตรการที่กรุงเทพมหานครวางไว้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายอาทิกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550ซึ่งบังคับใช้กับอาคารต่อไปนี้ 1. อาคารที่จำเป็นต่อความสูงของสาธารณชนเช่นสถานพยาบาลสถานีดับเพลิงอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยอาคารศูนย์สื่อสารท่าอากาศยานโรงไฟฟ้าโรงประปา 2. อาคารเก็บวัตถุอันตรายเช่นวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟวัตถุมีพิษวัตถุกัมมันตรังสีหรือวัตถุที่ระเบิดได้3. อาคารสาธารณะเช่นโรงมหรสพหอประชุมสนามกีฬาอัศจรรย์ตลาดห้างสรรพสินค้าโรงแรม 4. สถานศึกษา 5. สถานรับเลี้ยงเด็ก 6. อาคารที่มีผู้ใช้อาคารตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป 7. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่15เมตรขึ้นไป 8. สะพานหรือทางยกระดับ 9. เขื่อนกักเก็บน้ำที่มีความสูงตั้งแต่10ขึ้นไปด้านสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเช่นกันขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมหากเกิดแผ่นดินไหวดังนี้นะครับให้หมอบลงกับพื้นหลีกเลี่ยงบริเวณที่ใกล้หน้าต่างหรือบริเวณที่มีสิ่งของที่แขวนเอาไว้ตามฝาผนัง
และหลบใต้โต๊ะหรือมุมห้องป้องกันตนเองโดยใช้แขนป้องกันศีรษะและคอรอจนความสั่นไหวยุติลงหรือปลอดภัยแล้วจึงออกไปสู่จุดที่ปลอดภัยตั้งสติและอย่าให้คนในครอบครัวตื่นตระหนกอยู่ห่างจากวัตถุที่มีหล่นมาใส่ได้และถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาไฟอาคารและต้นไม้ใหญ่ระวังเศษอิฐกระจกแตกและชิ้นส่วนอาคารหล่นใส่ครับคุณผู้ชมคะสำหรับในตอนนี้ค่ะสถานการณ์ในช่วงของภาวะภัยแล้งเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันรวมไปถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.ได้มีการจัดเสวนาในวิกฤตภัยแล้งดินน้ำอากาศเพื่อให้หน่วยงานนะคะได้มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมกับการรับมือบนมาตรฐานการบริหารการด้วยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางคุณปุณณสิทธิ์แช่มค่ะเขาก็ดิ้นรนไม่ออกเหมือนกันปากท้องยังต้องกินของยังต้องใช้เงินทองยังต้องใช้มันต้องมีระบบอื่นเติมเข้าไปให้เขาลองหาทางเลือกเขาต้องคิดเองด้วยไม่ใช่คนอื่นไปชี้อย่างเดียวเนาะว่าเอาแค่นั้นนะน้ำนี่เป็นบรรยากาศเวทีเสวนาวิกฤตภัยแล้งน้ำดินอากาศและการรับมือที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.จัดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการน้ำที่มีส่วนสัมพันธ์กับดินอีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัญชรแก้วสองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นพูดถึงบทบาทของชุมชนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยแล้งและการวางแผนในระยะยาวโดยมองว่าที่ผ่านมาการแก้ปัญหาจากส่วนกลางมักจะเข้าไม่ถึงชุมชนหรือเกิดประสิทธิภาพไม่เต็มที่เท่าที่ควรการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้นส่วนกลางจึงควรต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนทั้งในเรื่องของข้อมูลและการปลูกฝังการมีส่วนร่วมโดยตรงเพื่อให้สามารถนำมาเชื่อมโยงกับระบบหลักของการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมเพราะถ้าให้ชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้มีโอกาสสะท้อนปัญหาและหาทางเลือกด้วยตนเองโดยรัฐทำหน้าที่เพียงการให้การสนับสนุนนี่จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่รองรับพื้นถนนเนี่ยด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดถึงผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งที่มีผลต่อโครงสร้างของดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดถนนทรุดตลิ่งพังตามที่ปรากฏในหลายๆพื้นที่ในช่วงขณะนี้โดยศาสตราจารย์อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าคือการวิบัติของคันดินแบบเลื่อนหมุนอาการแรกที่พบเมื่อใต้ชั้นดินเกิดการสไลด์คือจะเกิดการทรุดตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยระยะของการทรุดตัวนั้นจะขึ้นอยู่กับความอ่อนของดินมากหรือน้อยเพียงใดงานวิจัยนำมาสู่ข้อสรุปที่ตรงกันถึงสาเหตุของการทรุดตัวของถนนว่ามักจะเป็นถนนที่ก่อสร้างบนชั้นดินอ่อนโดยเฉพาะถนนเลียบคลองและปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นคือการลดระดับของน้ำที่รวดเร็วเกินไปจากระดับน้ำที่สามารถรักษาเสถียรภาพของถนนได้เนื่องจากสภาวะภัยแล้งและการสูบน้ำจากปัญหาดังกล่าวประกอบกับการที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนทีมข่าวเมโทรทีวีจึงได้มีการสอบถามถึงความเสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครชั้นในคงไม่มีประเด็นเรื่องความเสี่ยงตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้ลำน้ำนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าในระดับที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะใกล้ตลิ่งน้ำนะครับสักประมาณสักความสูงสัก1เท่าหรือ2เท่าของความสูงของตลิ่งอันนั้นจะน่ากลัวกว่าเพราะว่าโครงสร้างที่เสียหายไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นตรงใจกลางเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ติดตลิ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นตามแนวลำคลองหมดนรินทร์เกิดเงินถ่ายภาพปุณณสิทธิ์แช่มทีมข่าวเมโทรทีวีรายงานช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบอกกล่าวเล่าเรื่องกรุงเทพมหานครครับนายสมนึกนิยมการหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตราชเทวีพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีนิคมมักกะสันเพื่อตรวจระดับน้ำการไหลของน้ำและดำเนินการเก็บขยะตกค้างสำนักงานเขตบางรักโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่4โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ251คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ำนักงานเขตดุสิตโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณซอยสุขันธาราม23นายพิษณุเจริญนุกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตดอนเมืองตรวจดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองพร้อมตรวจการระบายน้ำบริเวณลำรางไผ่เขียวพบว่าสามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัวช่วงนี้นะคะไปติดตามสภาพอากาศจากฝนฟ้าพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับดิฉันธิตาพรสอนนุชค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมประเทศไทยของเรานะคะรวมไปถึงทางด้านทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เช่นกันค่ะส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะชาวเรือควรเดินเรือกันอย่างระมัดระวังนะคะและเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศของแต่ละภาคกันเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยค่ะภาคเหนือนะคะในช่วงนี้มีเมฆมากค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะคะแล้วก็แพร่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้นะคะมีเมฆมากค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่จังหวัดเลยชัยภูมิแล้วก็อุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคกลางบ้างค่ะภาคกลางในช่วงนี้นะคะมีเมฆมากค่ะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่ 35-38 องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคตะวันออกบ้างค่ะภาคตะวันออกในช่วงนี้นะคะมีเมฆมากค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-28 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสส่วนทะเลนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะในช่วงนี้มีเมฆมากค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงนี้นะคะมีเมฆมากค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายเกือบทั่วไปเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นที่จังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่ 26-31 องศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะกรุงเทพมหานครของเรานะคะมีเมฆมากค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่ 33-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเราก็จะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่เลยคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้หมดเวลาของฝนฟ้าพยากรณ์แล้วพบกันใหม่ทางเมโทรทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ